จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน5 0,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ f c ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ HL ครับบริษัทเฮลี y จำกัดมหาชนเฮลี y ททำอะไรใช่ไหมดูแฟดชีตนิดหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มบริการนะเป็นกลุ่มบริการนะครับ ลักษณะธุรกิจครับบริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่นก็คือโฮลดิ้งคอมพานีนะครับโดยปัจจุบันลงทุนในธุรกิจร้านขายยาจำหน่ายยาเวชภัณฑ์เวชํำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆและธุรกิจคิดค้นและพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอกรวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตนกรรมเพื่อสุขภาพคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าโฮดดิ้งเนี่ยรายได้กับกำไรเนี่ยมาจากไหนนะโฮดดิ้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำงานเองนะครับแต่ไปถือหุ้นถูกไหมนะครับคุณก็ต้องไปแตกแล้วว่าโฮดดิ้งนี้เนี่ยถือหุ้นอะไรบ้างแล้วบริษัทนั้นๆเนี่ยที่เฮลิทเข้าไปถือเนี่ย โอกาสที่จะสร้างรายได้กับกำไรในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคุณไม่ต้องเข้าใจธุรกิจของเฮลิธคุณต้องเข้าใจธุรกิจที่เฮลิทไปถือหุ้นอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปดูกำไรสะสมนิดหนึ่งมีให้ดูกี่ปีเนี่ยโอ้เยอะนะ6 3 6 4 6 5 6 6, 6นะครับมีให้ดูประมาณ 3 4ปีนะครับชัดชัดนะชัดๆนะครับกําไรสะสมชัดเจนเพิ่มขึ้นอ่าชัดเจนนะชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับจากไม่ถึง20ล้านตอนนี้เป็นหลักร้อยล้านแล้วอะ่ะมุมมองดีไหมดีสิถูกไหมนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นนี่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปก็ดูงบกระแสเงินสดนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยมุมมองผมจะชอบชอบหน่อยนะครับถ้าคุณเทียบกับ บริษัทจดทะเบียนตัวที่แล้วนะครับคุณอาจจะคนละมุมมองกันนะครับสำหรับเชิดถูกไหมนะครับเชษดเปิดมาเนี่ยคือเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบเลยนะครับแต่เฮลิธเนี่ยคุณดูตัวแรกนะเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเนี่ยแปลเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือทํางานได้ตังค์หรือเปล่าในปีนั้นนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยปี6 3, 6 4ามหรวมถึงปี6 6, 6เนี่ยทำงานยังได้ตังค์อยู่นะ แล้วเท่าที่ดูมาเนี่ยปี63-64-65เนี่ยทำงานได้ตังค์มากขึ้นด้วยเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในมุมมองของเงินสดสุดที่จากกิจกรรมลงทุนคำว่าลงทุนเป็นการจ่ายออกติดลบถูกแล้วนะครับแสดงว่าเฮลิธเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มอ,อ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมจัดหาเงินจัดหาเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้ การคืนเงินกู้การจ่ายปันผลถ้าตัวเลขติดลบอะดีติดบวกไม่ดีนะติดลบอะดีนะครับเพราะว่าเป็นการจ่ายปันผลหรือคืนหนี้นะครับผมชอบเฮลิธในมุมมองงบกระแสงเงินสดเพราะมันได้ตามเกณฑ์ของงบกระแสงเงินสดเป็นบวกลบๆบครับอะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็มุมมองดีนะในแฟชชี่นะครับต่อไปไปดูงบการเงินของเฮลิธหน่อยนะครับไปที่ งบการเงินนะครับคิดไรไม่ออกก็ไปที่รายได้รวมกับกําไรสุทธิก่อนนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังเท่าที่จะดูได้นะครับคุณสังเกตว่าเฮลิธเนี่ยรายได้รวมเนี่ยพันล้านอัพแล้วตอนนี้เป็นงบ6เดือนของ2,566แสดงว่าตอนนี้ได้เกือบเกือบ800ล้าน2 Q q คิวกับ Q2 ถูกไหม แสดงว่าครบ4ไตามาตเนี่ยก็ยังพันกว่าล้านอยู่แสดงว่ารายได้รวมอะโอเคทรงตัวในขาขึ้นถูกไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูกําไรสุทธิกันนะครับกำไร,รสุทธิปี63 52ล้านปี64 79ล้านปี6518 8ล้านไตรมาตส2ปี66 28ล้าน มาแลน้อยๆลงเนาะมาแล่น้อยๆลงนะครับมุมมองดูแล้วกำไรน่าจะเทียบเท่าปี63หมายถึงกำไรทั้งปีปี66นะนะครับคุณก็ต้องไปตรวจสอบเนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมไรายได้รวมเนี่ยก็ทรงตัวในขาขึ้นได้ดีแต่ทำไมกำไรมันเริ่มหดตัวนะครับแล้ว Q 3 Q 4ของเฮลิทเนี่ยมันจะมันจะสู้ ปี65ได้ไหมนะครับถ้ามันหล่นสมมตินะสมมตินะผมคิดเล่นๆนะสมมุติกำไรทั้งปีของเฮลริดเนี่ยใน Q3 q 4เนี่ยมันเหลือ5 60ล้านแสดงว่ากำไรลรดลงเกือบครึ่งถูกไหมถ้าเทียบจากปี65มุมมองมันจะลบอ่ะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยข้อลบอย่างหนึ่งแล้วนะครับต่อไปต่อไปครับหนี้สินของเฮลริดเป็น 2-300ล้านก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเราเทียบกับสินทรัพย์รวมพันกว่าล้านแปลว่านี่น้อยนี่น้อยนะครับนี่น้อยก็ไม่มีความเสี่ยงในการเพิ่มทุนถูกไหมนะครับสภาพคล่องอย่างดีอยู่นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นจากร้อยกว่าล้านเป็น900กว่ามุมมองส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมุมมองดีนะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับสำหรับที่เราจะอัพ3คลิปในวีคนี้นะครับ ก็คือมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วที่ผมกดกระพริบอยู่เนี่ยนะครับคุณสังเกตได้ว่าจากร้อยหนึงตัวเลขร้อยหนึ่งนะแล้วก็มายืนพื้นที่ร้อนะครับแล้วก็ไม่มีอัตราที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าเฮลิธเนี่ยไม่มีการเพิ่มทุนถูกไหมถ้ามีการเพิ่มทุนตัวเลขจะมากกว่า1 3อย อ่ะประมาณนี้นะครับแต่คุณอย่าตอกกระใจไปที่ตอนเฮลิทเพิ่งเข้าตลาดนะครับตัวเลขมันอาจจะยังไม่นิ่งนะครับคุณต้องดูประมาณ2-3ปีให้หลังว่าตัวเลขของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วที่ตรงกับพิิอยู่เนะี่ยมันนิ่งหรือยังถ้ามันนิ่งแสดงว่าไม่มีการเพิ่มทุนสบายใจได้นะครับสบายใจได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าหุ้นเพิ่มทุนไม่ดีนะบอกไว้เลยนะครับหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยถ้ามีบริษัทเนี่ยมีการประกาศเพิ่มทุนเนี่ยคุณต้องมองไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่เพิ่ม มันจะไปรอดไหมถ้าเขาเพิ่มแล้วไปรอดมันก็ควรจะเพิ่มไหมถูกไหมแล้วบริษัทปกติทำไมถึงอยากดันตัวเองเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผมจะบอกก่อนว่าการที่เราเอาบริษัทเราเองเข้าตลาดหุ้นมันคือการเพิ่มทุนอย่างหนึ่ง อ่ะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับเพิ่มทุนเพื่อขยายต่อยอดธุรกิจถูกไหมอ่ะอาจจะมีการใช้หนี้บ้างแหละอ่ะเป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาถามว่าเพิ่มทุนแล้วขยายธุรกิจแล้วส่วนที่แบ่งไว้เนี่ยไปใช้หนี้ถามว่าใช้หนี้แล้วดีตรงไหนคุณก็ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยงไงกําไรมันก็จะมากขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปไปดู RE กับ RA หน่อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ ที่ RE กับ LA ดีนะครับในมุมมองบวกก็คือเกิน10เกิน10นะครับอืมมุมมองดีนะมุมมองดีนะครับต่อไปไปดูเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของเฮลีดครับก่อนที่เราจะมามาก k e ดแ a p เราคุยเรื่องเรื่องข้างต้นก่อนไหมว่าสุขภาพตัวเลขทางการเงินเนี่ยครึ่งทางแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับกำไรสะสมงบกระแสเงินสด2อ,อันนี้มุมมองโคตรด,ดีถูกไหมนะครับ แต่ที่มาติอย่างหนึ่งก็คือรายได้รวมไม่ติรายได้รวมโอเครายได้รวมโอเคนะครับแต่กําไรมันแลหดหดไปเนาะนะครับคุณต้องไปดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะมาปั๊มกําไรในตอน Q3-Q4 ได้ไหมได้ไหมนะครับแล้วมันจะปั๊มกําไรขึ้นมาเนี่ยด้วยเนื่องเหตุผลอะไรนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่เท่าที่เท่าที่ได้ข้อมูลเฮลิธมาเนี่ยแล้วผมได้ไปสัมผัส ธุรกิจที่เฮลี่ถือหุ้นอยู่นะครับก็ผมว่ามองมองแล้วถ้าขยายสาขาเพิ่มในปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะนะครับแล้วในสิ่งที่เฮลี่จะทำต้องพูดที้ก่อนเฮลี่จะทำเนี่ยการขยายสาขาเพิ่มของร้านยาร้านขายอาหารเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์นู่นนี่นั่นอะไรแน,นี้เขาขยายในแหล่งที่มีกำลังซื้อก็คือกทมอก,กับปริมณฑลในมุมมองของห้างผมก็เลยมองว่า กระดาษสนใจอยู่นะนะครับแต่มันก็ต้องซื้อตอนแย่ๆเปล่าวะเหมือนตอนนี้กําไรสุทธิมันเริ่มแย่ใช่ไหมมันก็ต้องซื้อตอนแย่ๆปล่าไปซื้อตอนดีๆก็อาจจะดอยได้เหมือนกันนะบอกก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับกังวลเรื่องเดียวก็คือกําไรสุทธินะครับรายได้ไดรวมโอเคอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นนี่สินสินทรัพย์ RER ส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วไม่มีอะไรมุมมองเป็นบวกอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ครับติดเรื่องเดียวคือกำไรสุทธินะครับ ต่อไปมาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับโอ้ยังเป็นหุ้นหนักอยู่เลยนะครับเป็นราคาที่ผมไม่ค่อยจับต้องเท่าไหร่ในราคาหุ้น13บาท30มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด3,617ล้านมูลค่าหุ้นทางบัญชี3บาท39ตังค์นะครับถ้าเราซื้อ13บาท30เราซื้อแพงเกือบ4เท่าอะ่ะโอมุมมองเป็นผมผมก็ ก็อาจจะตัดออกไปจากลิต์นะบอกก่อนมุมมองผมนะมุมมองผมนะนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะแต่ผมมุมมองผมอาจจะครอบครองเขาไม่ไหวเพราะในราคา13บาทนี่แหละนะครับแล้วผมก็มีหลักตัวเองเลยว่าผมปั้นหุ้นใต้3บาทใต้2บาทหรือเศษสตางค์ก็เอานะครับมองดูถ้าถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เราเข้าใจว่าเขาจะโครงสร้างไรายได้ไปยังไงหาเงินทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งมาเก็ตแครเบาๆผมก็จะสนใจแบบตำพัน หรือพันต้นพันหอะไรประมาณนี้นะครับเฮลิมีปันผลด้วยนะนะครับก็ปันผลไม่ได้เยอะหรอกนะครับเพราะว่าเขากําลังขยับขยายสาขานะครับเท่าที่ฟัง c ีโพูดนะครับเท่าที่มองดูเขาคงไม่ให้ปันผลคุณแบบฟุ้งเฟอ้อหรอกเออต้องบอกงี้ก่อนนะครับเขาก็จะให้ปันผลพอประมาณสําหรับที่นักลงทุนถืออยู่นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ก็ควรจะไปดูนะว่าหุ้น13าบาทให้ปันผลเท่าไหร่ดูที่สิทธิประโยชน์ครับ สิทธิประโยชน์ได้18ตังค์นะครับก็ก็พอถูไถ่นะนะครับได้ไปก้อมแก้ม,มไม่ได้เยอะอะไรนะครับมองดูก็โอเคนะที่จ่ายนะครับต่อไปดูข้อมูลสําคัญหน่อยนะครับข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อยเทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยวันที่13มีนา2566รายย่อยถือ28%เออถือน้อยเหมือนกันเนาะนะครับรายใหญ่อันนี้โอเคนะอ่ะอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับ จากจากคลิปที่แล้วที่คุยกันไปใช่ไหมนะครับมาถึงคลิปนี้นะครับคือตอนที่เราดูรายย่อยเทียบรายใหญ่แล้วเนี่ยโอเคแหละในหลักของผมเนี่ยก็คือให้รายย่อยเนี่ยต่ำห้า50%ก่อนนะครับหรือต่ํา40ก็จะดีหรือต่ํา30ก็จะดีนะครับแต่ในเกณฑ์ผมเนี่ยถ้าชอบจริงๆเอาที่ชอบจริงๆนะอยากให้รายย่อยเนี่ยถือไม่เกิน30%ม อะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ว่ารายย่อยถือน้อยแล้วรายใหญ่ไม่ถือเลยนะครับหลักสําคัญมาดูอย่างนี้ก่อนนะครับคือโอเคแหละมันอาจจะเทียบไม่ได้กับตัวที่แล้วถูกไหมแต่เรามาดูว่ารายใหญ่ห้ามดับต้นเนี่ยนะครับเขาต้องถือแบบถือเป็นมั่นเป็นเหมาะหน่อยพูดไงดีวะคือถือให้มันชัดเจนหน่อยครับไม่ใช่ถือแบบ10%ออันเนี้ยอ่ะท่านแรกเนี้ยคุณ สุภกรอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็คุณมัส,สยาอะไรประมาณนี้นะครับถือแบบ20อัพ20%ปออัพนะครับสองท่านเนี้รวมกันเนี่ยแล้วยิ่งเป็นแกเป็นนามสกุลเดียวกันเงยแกก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมนะครับสองคนเนี้ก็สี่กว่าเ็แล้วสบายใจหายห่วงคะถูกไหมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมถึงท่านอื่นนะครับเอามีอีกแล้วนะครับ มีนักทุน VI 2 0สองหมื่นล้านถืออยู่อีกแล้วนะครับลำดับ8นะครับฝากถึงมือใหม่ทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกหรือ FC ช่องนะครับอาจจะยังไม่รู้จักท่านนี้ใช่ไหมคุณก็ลองเอาซื้อชื่อไปเสิร์ชดูนะครับแล้วไปดูว่าแกถือหุ้นอะไรบ้างนะครับคือเขาจะคัดหุ้นที่ดีนะสำหรับท่านนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับ เอาวันนี้พี่อดุลถาววันนี้มีเรียนหรือเปล่าไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีนะครับพี่อดุลวันนี้ผมมีภารกิจไปเที่ยวกับที่บ้านนะครับเดี๋ยวนัดเรียนกันอีกทีนะครับส่วนใหญ่เราจะมีการเรียนการสอนกันประมาณสักเดือนหนึ่งประมาณครั้งสองครั้งประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากให้ดูว่าสังเกตได้ไหมว่าเราทําคลิปมาต่อ,ต,อต่อกันหลายๆคลิปเนี่ยจะมีท่านนี้ถือตลอดเลยนะครับคุณไม่สงสยัยบ้างหรอทำไมก็ถือถูกไหมนะครับเอะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะถือหุ้นเติบโตอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยครับมุมมองโอเคนะรายย่อยถือน้อยแล้วก็รายใหญ่ถือชัดเจนรวมถึงมี CNVI ถือแบบด้วยเออแล้วก็ถือเยอะด้วยอะไรประมาณนี้นะครับคนที่ถือเยอะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีแอป Sto c k r ร d a r ที่ดูท็อปร้อยได้ที่เสียรายเดือนนะครับผมจะบอกก่อนว่าท็อปร้อยเนี่ย คุณดูได้ก็จริงแต่คนที่ถือท็อปสิได้เนี่ยไม่ธรรมดานะเงินต้องเยอะเอาเรื่องนะอันนี้ไม่รวมเจ้าของบริษัทนะหมายถึงเซียนที่เข้ามาถือหรือ VI ใหญ่ๆที่เข้ามาถือนะบอกก่อนบอกก่อนนะครับต่อไปต่อไปนะครับไปดูข้อมูลอักซัพย์หน่อยดูเว็บไซต์เฮลริทนิดหนึ่งนะครับคือผมจะบอกก่อนว่าเฮลริทเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบแต่ผมไม่ชอบราคาเออผมไม่ชอบราคานะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะนะครับคือเป็นเครือข่ายร้านขายยาอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเขามีเพสัตเป็นของตัวเองด้วยนะนะครับนี่เป็นของไอแคลนะครับเยอะนะเยอะนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเขาถือหุ้นใครบ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ไม่มีใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอดูนี่ธุรกิจของเราก่อนนะครับ นี่นะนี่นะนะครับเห็นไหมอ่าให้ดูนะครับนี่คือไอแคร์นะครับก็คือร้านขายยาร้านขายอาหารเสริมอะไรประมาณนี้นะครับมองดูนะแล้วก็มีฟาร์แมกนะครับฟาร์แมกนะครับส6สาขาไอแคร์ care, มี23สาขาวิตามินขับมี2สาขาซูเปอร์ดักมี1นะครับที่ผมไปถ่ายลงทิกตอกเนี่ย ถ่ายฟาร์แมกได้ที่เดียวนะครับเดี๋ยวผมไปเจอ i c a ค e ์ care, วิตามินค u ับซูเปอรด์ดัเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายลงทิกตอกมาดูนะครับว่าในร้านเขาเป็นยังไงมีอะไรแตกต่างจากอสมมติซูเปอร์ดักเนี้ยมีอะไรแตกต่างจากฟาร์แมกไหมมีอะไรแตกต่างจาก i c a ค e ์ไหมมีอะไรแตกต่างจากวิตามินคับไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมมองว่าผมจะบอกก่อนว่าที่คุณเห็นจํานวนสาขาของที่เฮลลี่ถือหุ้นอยู่เนี่ยไม่ได้จบแค่นี้นะครับเขามีเป้าหมายเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเป้าหมายการเติบโตของเฮลิทเนี่ย15-20%เลยนะเออนะครับก็คือจะขยายอีกจะขยายอีกนะครับแล้วก็ผมผมไม่ได้ตื่นเต้นในการขยายสาขาผมเข้าใจว่าหุ้นเติบโตเนี่ยมันต้องขยายสาขาอยู่แล้วในมุมมองที่ VI อเขามองกันนะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่า เขาขยายสาขาไปในมุมมองที่มีแรงซื้อก็คือกรุงเทพกับปริมณฑลนะครับถ้าเกิดขยายสาขาไปในต่างจังหวัดแล้วถ้าต่างจังหวัดนั้นไม่ใช่เมืองใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยแรงซื้อมันก็จะน้อยถูกไหมนะครับเขาก็ต้องดูในในโซนโซนปริมณฑลกับกทมก่อนอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับถ้าอยากดูรายละเอียดลึกๆก็ คงจะต้องไปอ่านใน56ิขีดหนึ่งแล้วถูกไหมนะครับเยอะเลยเยอะเลยนะครับอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือถามว่าเฮลิทเนี่ยถึงแม้จะเป็นโฮดดิ้งแต่สิ่งที่เฮลิทไปถืออมันเป็นสินค้าจำเป็นไหมครับเออเอายงี้ดีก่อนยาอาหารเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นสินค้าจำเป็นไหมนะครับ แล้วคุณคิดว่ารายได้ของเขาเนี่ยจะสม่ำเสมอไหมเออถ้าพูดงี้ก่อนนะครับคุณจะปั้นหุ้นสักตัวหนึ่งคุณควรจะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณจะได้มองภาพออกว่าเออเว้ยตอนที่เราปั้นพอร์ตหุ้นอะไรไปเนี่ยแล้วเราได้ใช้บริการด้วยเงี้ยเราอาจจะรู้สึกแบบว่ามันสบายใจในการซื้อหุ้นเพิ่มได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยตอนนี้มันเป็นจังหวะที่ เฮลิ ic, กกำลังแย่ในเรื่องของกำไรสุทธิถูกไหมนะครับผมจะบอกก่อนว่าผมไม่ปั้นพอร์ตหุ้นที่มันข่าวดีนะครับผมจะปั้นพอร์ตหุ้นที่เราอ่านธุรกิจออกใช้อยู่อะไรแบบนี้แล้วผมก็เคยไปไปไปซื้อไปหาไปอุดหนุนฟาร์แมกมาแล้วแล้วผมก็เลยมองว่าเออโอเคนะเขามีเภสัชประจําแล้วไม่ใช่มีคนเดียวด้วยนะนะครับแล้วก็ซื้อขายายาโดยเภสัชก็คือถูกต้องตามกฎที่เขา วางเอาไว้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นความสบายใจของรายย่อยอย่างเราที่จะไปซื้อของแล้วแล้วได้ของที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าไปซื้อของแล้วผลิตภัณฑ์แบบเก่าซีดใกล้หมดอายุอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมบอกก่อนว่าตัวเฮลริตที่ถืออยู่เนี่ยในมุมมองของ4ธุรกิจที่เฮลริตถืออยู่เนี่ยผมว่าเขากำลังแข่งขัน เขาไม่ได้แข่งขันกับพวกตัวเองนะต้องเข้าใจงี้ก่อนนะครับเขาไม่ได้แข่งขันผมจะบอกก่อนว่าจะมีร้านยาร้านขายวิตามินซีในห้างก็เยอะไม่ใช่จะมีฟาร์มแ็กไอแคร์หรือวิตามินขับหรือซูตรประดักอย่างเดียวนะครับก็จะมีร้านนู้นร้านนี้ที่เป็นขายเหมือนกันนะ่ะขายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเราจะพูดถึงก็มีหลายๆร้านนะมีหลายๆร้านเลยนะครับ แต่ถามว่าทําไมคนถึงเลือกเข้าเฮลิธอ่ะเออต้องพูดงี้ก่อนนะครับในกลุ่มของเฮลิธถูกไหมนะครับมันก็อาจจะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับที่ที่ผู้บริโภคจะจะเลือกใช้เลือกซือ้อถูกไหมนะครับคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับแต่แต่ที่สําคัญอนะ่ะคุณละ่ะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเฮลิธเนี่ยคุณคือมันเป็นธุรกิจสัมผัสได้อะถูกไหมคุณลองไปเดินฟาร์แม็กก่อนไหมลองไปเดินไอแค์ก่อนไหม ลองไปเดินวิตามินขับก่อนไหมลองไปเดินซูเปอร์ดักก่อนไหมว่าคุณเก็ตกับธุรกิจเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติคุณลองไปซื้อยาที่เป็นยาเฉพาะที่ไม่ใช่แบบวิตามินทั่วไปใครๆก็ขายได้ถูกไหมนะครับคุณอาจจะไปซื้อยาเฉพาะอะไรประมาณนี้นะครับดูคุณดูคิดว่าตอนที่เขาจะจ่ายยาให้คุณเขาจ่ายโดยใครเพราะผมไปสัมผัสมาแล้วถูกไหมเขาจ่ายโดยใครแล้วคุณดูแล้วมันมีความเชื่อถือ มากกว่าร้านขายยาเล็กๆแถวแถวบ้านคุณไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่ารายใหญ่ทุกคนที่เขามาทําธุรกิจแบบนี้หรือเข้าไปถือหุ้นธุรกิจแบบนี้นะครับเขาไม่แข่งกันเองหรอกเอาจริงๆเฮลีดคงไม่แข่งกับร้านยาทั่วๆไปในห้างหรอกแต่เขาอ่ะจะแข่งกับร้านยาเล็กๆตามซอกตามซอยร้านยาแผนปัจจุบันที่แบบว่าอยู่มานานๆแล้วนี่ครับประมาณว่าอากงอมาม่ขายอะ คุณคิดภาพประมาณนั้นถูกไหมนะครับแล้วเฮลรีดเนี่ยก็คงไม่เป็นไม่ไปแข่งกับร้านยาขายส่งหรอกถูกไหมนะครับเพราะราคามันต่างกันแต่แต่ก็สาขาที่ร้านขายส่งมีมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่เฮลรีดถือหุ้นอยู่อะไรประมาณนี้นะครับสรุปภาพรวมธุรกิจของของเฮลรีดเนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจที่สัมผัสได้นะครับแล้วก็เป็นปัจจัย4ถูกไหม แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่มองนะจะเป็นสินค้าจําเป็นมุมมองจะเป็นรายได้สม่ําเสมอนะครับแต่เรื่องกําไรเนี่ยคุณต้องไปดูตัวแปรแล้วว่าต้นทุนการผลิตมันขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับคุณต้องไปเจาะตรงนี้นะครับผมก็เลยสรุปรวมแล้วว่าธุรกิจนี้ปั่นได้เฮลิธนะเฮลิธนะนะครับแต่ในมุมมองของกราฟเดี๋ยวไปดูอีกทีลองไปดูอีกทีนะครับต่อไปไปดูกราฟเฮลิธครับดูกราฟเฮลิธครับ รนะราคาปัจจุบัน13บาท30ตังราคาเส้น2องวัน18บาท28ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้นสองวันมุมมองเป็นลงถูกไหมเฮลรีดก็เข้าตลาดมาไม่นานนะครับเดี๋ยวผมพอกลับเป็นวีคหน่อยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเมื่อคุณดูเทนไปแล้วนะครับในเดเป็นขาลงใช่ไหมดูรอบหุ้นนิดหนึ่งนะครับ เฮลิธเนี่ยเขาทำรอบใหญ่ไปรอบหนึ่งแล้วนะนะครับตอนที่เขาเข้ามาเนี่ย mm. เขาทำราคาอยู่แถวแถวสิบหกบาทสิบหกบาทนะนะครับแล้วก็ปรับฐานไปประมาณสิบสองบาทแปดสิบตอนนั้นปรับฐานไปประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเลยปรับตัวขึ้นเลยนะครับจากสิบสองบาทแปดสิบขึ้นไปแถวแถว 32บอาทโหปรับฐาน20%ทําทำไมขึ้นเยอะจังวะนะครับมดูนะขึ้นไปประมาณซัก1 5 0เปะ๊ะประมาณเด้งครึ่งประมาณเด้งครึ่งนะครับแน่นอนครับถ้าเราอ่านรอบหุ้นจาก12บาท80ถึง32ในรอบก่อนฝั่งนี้เป็นขาขึ้นถูกไหมขาขึ้นนะขาขึ้นนะนะครับแล้วพอเขาแตะ32ไปเนี่ย การรีบาวขึ้นมาก็ไม่ถึง30ินะตอนนี้เห็นไหมเนี่ยการเด้งขึ้นมาก็ไม่ถึง30นะครับเทนมันเลยเป็นลงอ่าเทนมันเลยเป็นลงนะครับเทนมันเลยเป็นลงนะครับตอนนี้ถ้าเรามองกันตรงจาก3 2ถึง12บาท80เนะนี่ยเทนฝั่งเนี้ยเทนฝั่งเนี้ยเป็นลงไปแล้วเป็นลงไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเนี้ยเขาลงไปถึงไหนนะครับ ทลลีตตอนนี้ลงไปถึง11บาท90หลุดแนวรับสำคัญ12บาท80ครับหลุดลงไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากดอย32ประมาณ62%เอเออมันก็เริ่มเยอะแล้วนะมันก็เริ่มเยอะแล้วนะครับเ,ออเขาเรียกอะไรนะเริ่มไม้แรกได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับสรุปสรุปเทนเป็นขาลงรอบหุ้นเป็นแพง มาถูกขาลงครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะมันขึ้นไปฝั่งนี้ไปแล้วไงถูกไหมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สรุปรอบพุ้ให้ได้ก่อนนะครับต่อไปเนี่ยตอนที่เราวางแผเนี่ยเราคงมาดูในวีคไม่ได้มาดูในวีคไม่ได้นะครับขอไปดูเดย์แล้วกันปรับเป็นเดยย่อกราฟย่อกราฟในเดยมาดูอะไรใช่ไหม ถ้าเกิดเราย่อกราฟมาในในจอโทรศัพท์ผมก็สามารถเห็นเฮลรีตตั้งแต่เข้าตลาดได้นะนะครับจะบอกก่อนว่าทรงของเฮลรีตเนี่ยที่มันรีบบวขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะมายืนเหนือแนวรับสำคัญกายที่กลายเป็นแนวต้านสำคัญตอนนี้ใน12.80เนี่ยตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือได้แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมองก่อนว่าโอกาสที่มันจะยืนเหนืตรงนี้ได้เนี่ยมันนานไหมนะครับ ผมจะบอกก่อนว่าหุ้นที่มันปรับฐานมาขนาดนี้ปรับฐานมาขนาดนี้นะครับหกสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยใช่ว่ามันจะขึ้นเลยเลยนะยิ่งหุ้นปรับฐานเยอะยิ่งแช่นานบอกได้เลยนะครับให้คุณดูแบบนี้ว่าหุ้นมันจะหยุดลงหรือ,อยังขยายกราฟก่อนนะครับจาก3 2สองลงมาปรับฐาน11บาท90ถูกไหมนะครับแล้วเขาก็มีกรอบ แนวต้านอยู่แถวแถวสิบาทยี่สิบนะครับถ้าเป็นมุมมองผมแนวคิดผมนะถ้าจะให้เฮลิธมีแรงซื้อขึ้นมาแล้วกลับเป็นขาขึ้นได้เนี่ยตัวตลาดเองอะครับตอนนี้ดัชนี1560้ยใช่ไหถ้าตลาดมันแบบไม่ได้ลงแรงมากไม่ได้ลงจนน่ากลัวมากไม่ได้ลบแบบ 20- 30จุดอีกอะไรเงี้ยมุมมองเฮลิธจะกลับเป็นขาขึ้นได้ง่ายบอกได้เลยนะครับเพราะว่า นักทุนเนี่ยรวมถึงนักทุนรายใหญ่รายย่อยเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่กังวลเรื่องการเมืองแล้วไม่กังวลเรื่องตลาดแล้วเป็นมุมมองเขาเรียกนะเซนติเมนต์บวกอะไรประมาณนี้นะครับมองดูนะเซนติเมนต์บวกนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ผมมองดูเนี่ยการที่เขาออกข้างสร้างฐานจาก11บเอาทเ0เนี่ยถ้าเรานับแท่งนะผมนับแท่งให้ดูนะนับแท่งนับแท่ง1 2 3 4 5ส7 8 9 9ี่ห้าดแท่ง 9แท่ง day นะครับผมจะบอกก่อนว่ามันไม่มีอะไรบอกได้เลยครับว่า9แท่งเนี้ยจะเป็นการออกข้างสร้างฐานเพื่อหยุดลงการออกข้างสร้างฐานเนี่ยผมเชื่อในอย่างน้อยๆน,นะอย่างน้อยๆน,นะออกข้างสร้างฐาน1เดือนถึง3เดือนมันจะมองว่าเออมันจะออกข้างสร้างฐานแล้วมันจะไม่หลุด1 1บ0าท90จริงๆคุณอย่าลืมว่าหุ้น IPO ทุกตัวเมื่อปรับฐาน ต่ำกว่า50%ได้แล้วการปรับฐานมากกว่า70%มีให้เห็นเยอะมากโดยเฉพาะหุ้น IPO ปรับฐานและที่สำคัญตอนนี้เฮลีมีปัญหากำไรสุทธิลดลงถูกไหมแล้วถ้า Q3 Q4 มันลดอีกละ่ะคุณคิดว่า11บาท90จะไม่หยุดเหรออ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปนะครับ เท่าที่ดูนะครับอาจจะมีการไม้แรกได้แหละเป็นธรรมดานะครับแต่ผมเนี่ยจะวัดเปอร์เซ็นต์ให้ดูว่าถ้าเฮลิ d ปรับฐานลงไปทถานี้เดี๋ยวนะอ่ะประมาณแถวนี้ประมาณแถวนี้แถวแถวสิบบาทแถวแถวสิบาทนะ เอาหายไปไหนเอาใหม่ประมาณ10บาทอ่านะครับตะกี้ตัวเลขมันหายนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดเฮลิดปรับฐานลงไป10บาทการปรับฐานจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ดูนะตรงนี้62.81%แล้วตรง10บบาทเท่าไหร่ นับจากดอย3-2นะนะครับยังไม่70%เลยถูกไหมนะครับผมจึงมองว่าผมจึงมองว่าถ้าเกิดเราจะเก็บเฮลิ d พูดงี้ได้เลยถ้าเกิดเราจะเก็บเฮลิธนะสำหรับสายปั้นนะครับผมจะบอกก่อนว่าเฮลิธเนี่ยคงไม่ทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรเพราะว่า มันยังไม่ค่อยมีวอลุ่มที่จะชัดเจนนะครับการเล่นรอบเกงกอะไรของเฮลิธเนี่ยควรจะเล่นรอบที่เกิน14บาท20เป็นต้นไปเพราะว่ามันจะเบรกกรอบแล้วมันจะขึ้นได้ดีกว่าแต่ตอนนี้มันยังเป็นเทนขาลงที่เพิ่งออกข้างมาไม่ถึง2วีคเลยนะครับไม่มีความอะไรเชื่อมั่นได้ว่าเฮลิ t จะรีบขึ้นทัอย่มงนี้ก่อนนะครับแต่ถามว่าธุรกิจด,ดีไหมดีชอบไหมชอบแหละมองดูงี้นะครับผมก็เลยมองว่า ถ้าเกิดสายปั้นจะเก็บเฮลิธนะครับเราจะมองกันไม้แรก30%อยู่ในโซนนี้ก็คือใต้14บาทถึง11บาท90ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ไม้หนักที่จะเป็นไม้270%เนะี่ยในมุมมองผมในแนวคิดผมนะ10บาทผมก็ไม่เอาผมนะ10บาทผมก็ไม่เอาผมขอเป็นเลขตัวเดียวก็คือต่ำา10ตัวนี้ ต่ำสิบต่ำสิเพราะผมมองว่าถ้าหุ้นมีโอกาสปรับฐานมาแล้ว62%แล้วก็ยังไม่ได้มีแรงซื้ออะไรที่มากมายทำให้เราเห็นชัดขนาดนั้นนะครับผมว่าการปรับฐานต่ำเจ0หรือเป็นเลขตัวเดียวเนี่ยผมว่าง่ายเออผมว่าง่ายนะครับมองดูก่อนมองดูก่อนนะครับแผนเฮลีดปั้นพอร์ตประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้น แผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้าต้องพูดนี้ก่อนนะครับการทําคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทํางานประจําด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเป็นกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนูน้นขอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อกซ์เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่า ทั้งช่องทั้งเพจทั้ง Line แอไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น Line แอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้า สมาชิกกับ FC เนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อน แล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ Line แอดมาให้ใน Line แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S s p n n o o i l l e ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่อง เผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลายไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UoB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ